กับมึงอิ่มอร่อยหม่ำกันให้ฉ่ำพุงได้ที่งานหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์ที่เซ็นทรัลมหาชัยในวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนพบกับร้านเด็ดร้านดังมากมายแล้วมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะด้วยวันนี้เราก็มีผู้ร่วมดำเนินรายการอีก2คนนะคะเขาเรียกพิธีกรแกมครับอ๋อตอนนี้เราอยู่กันในรายการอะไรคะมัมมาเราไม่ใช่อูมัมกับมัมรายการอะไรคะมัมกับมัมใช่ค่ะแล้วตอนนี้มัมกับมัมอยู่ที่ร้านอะไรคะมาริกีมาโอ้อยู่ที่โรงแรมอะไรนะลูกวินวินแฮมเรสซิเดนซ์วินแฮมเรสซิเดนซ์อยู่แถวเนี่ยอยู่แถวตรงใกล้ๆศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยร้านนี้นะคะเสิร์ฟอาหารแบบสไตล์ไทยต้นตำรับเลยไทยแท้ๆเลยแล้วทางร้านสูงมากเลยเนี่ยลูกใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นแอมก่อนนะแอมก่อนนะแอมเอาไหมชิมไหมไม่เอาไม่เอาแล้วอยู่กันที่ชั้น28ชั้น28เนี่ยสูงไหมลูกสูงมากสูงประมาณไหนลูกสูงประมาณเกือบจะถึง100ค่ะอันนี้สูงมากไหมลูกสูงเท่า 1,000อะไรนะสูงเท่า 1,000 สูงเท่า 1,000 แกะใช่ไหมลูกจะกินน้ำใช่ไหมแกะได้แกะได้ก็กินเป็นรูค่ะมันจะเสียเวลาเพราะ2ตัวนี้แหละมั้งเขาพอดูแล้วเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าร้านนะชื่อมารีกีมาเขามีเรื่องราวอยู่คือร้านนี่เป็นชื่อของหญิงสาวที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นโปรตุเกสโปรตุเกสนี่เหรอใช่เขาชื่อว่ามารีเดอกีมาหรือคนไทยจะเรียกเขาว่าเท้าทองกีบม้าเคยดูละครบุพเพสันนิวาสป่ะก็ดูเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของเท้าทองกีบม้าด้วยเกี่ยวกับข้าวเนี่ยใช่เพราะเขาเป็นราชินีแห่งขนมหวานป่ะโอ้เหรอใช่ทำขนมเก่งมากขนมไทยอ่ะพวกฝอยทองทองหยิบทองหยอดอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ขนมใช่ไม่ใช่ขนมไทยนะเป็นคนโปรตุเกสโปรตุเกสคนโปรตุเกสก็ทำหาวๆแล้วหาวง่วงไหมลูกง่วงไหมไปพักผ่อนก่อนไหมแล้วแต่นะกินข้าวไหมยังเนี่ยก็เรามากินกับตาเนี่ยแหละพอบอกว่าจะมาถ่ายกับตาเขาบอกว่าขอมาด้วยแล้วนี่รายการอะไรเนี่ยลูกรายการอะไรคะเพราะว่าเขายังไม่ซิงเลยให้เขาไปซิงสถิตก่อนดีกว่าเขาบอกซิงสถิตก่อนดีกว่าหรือไปจุนก่อนไหมลูกแสดงว่าเขาถนัดเรื่องขนมหวานใช่จริงๆแล้วขนมหวานสมัยก่อนเราเนี่ยเพราะว่าคงจะเป็นแค่ข้าวต้มมัดไหมใส่กล้วยไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะเออข้าวต้มมัดใส่กล้วยหรือไม่ก็ข้าวเหนียวเปียกไหมมันคงไม่มีเครื่องปรุงอะไรเยอะแยะหรอกใช่น่าจะทำแบบว่าออร์แกนิกเด็ดผักอะไรมาก็กินอย่างนั้นเลยมีเกลือกับคืออาจจะเป็นแค่เป็นน้ำตาลปี๊ดหรือไม่น้ำตาลปึกไหมเพราะว่านะน้ำตาลไอ้เป็นเม็ดนั้นมันยังไม่มียังไม่มีนะมันต้องผ่านกรรมวิธีเยอะแยะมากมายไอ้พริกกับมะนาวเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าคงจะมีแค่เค็มแค่หวานแค่เปรี้ยวมันเครื่องปรุงอะไรมันก็คงจะไม่เยอะแยะเหมือนสมัยนี้หรอกเนี่ยที่นี่นะคะจะเสิร์ฟที่นี่นะคะจะเสิร์ฟอาหารสไตล์แบบว่าไทยแบบต้นตำรับเลยบางเมนูนี่เรายังไม่เคยรู้จักมาก่อนค้างคาวเผือกเคยได้ยินไหมเอ็มเมมครั้งแรกในชีวิตเลยจะได้ยินผัดค้างคาวอ่ะมันคือเผือกทอดค่ะโอ้เผือกทอดมันเป็นเผือกทอดแล้วก็ผสมกับกุ้งด้วยมีเผือกกับกุ้งผสมกันแล้วก็ไปทอดเป็นขนมใช่ไหมเป็นของทานเล่นน่าจะเป็นของทานเล่นนะคะที่เมนูมันมีครกให้เรากินครกเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภาพตกแต่งสวยงามอ๋อเหรออาหารเขาก็หลายอย่างนะแต่ว่าน่าจะเป็นไทยมากกว่านะเพราะว่าไทยแบบไทยมากเลยแหละโอ้ทำไมมาบ่อยจังเสียวมากเลยเพราะมันอยากลงไปนะเพราะมองใช่เอ็มก็กลัวเหมือนกันวินหัวเลยเนี่ยอะไรนะวินเขาเรียกว่าเวียนหัวค่ะวินไหนๆก็เราอยู่ในร้านอาหารที่เป็นแบบร้านอาหารแบบไทยแท้ๆแล้วเอ็มอยากรู้หนึ่งอย่างว่าทำไมคนอีสานไม่ชอบกินน้ำตาลพ่อเฉพาะของหวานจะกินหวานเฉพาะของหวานของหวานใช่แล้วทำไมไม่แต่ใส่ได้แต่อย่าให้ออกไปแล้วหวานอ๋อเพราะมันเสร็จมันจะเป็นเรื่องของข้าวเหนียวด้วยแหละทำไมอ่ะมันไม่เหมาะที่จะกินกับหวานๆไงอ๋อมันจะให้อารมณ์ของหวานไปใช่ถ้ารุ่นพ่อมันส่วนใหญ่รุ่นพ่อด้วยวัย60ของพ่อเนี่ยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยได้กินพวกข้าวสวยเท่าไหร่นักคนอีสาน 75% ยังเป็นข้าวเหนียวจะเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นคนที่มีอายุมากแล้วที่แบบว่าฟันไม่ค่อยดี ถึงจะกินข้าวสวยไม่ไหวใช่ไหมคือเคี้ยวไม่ไหวเพราะก็เติบโตมาจากข้าวเหนียวล้วนๆเลยพวกมากินข้าวสวยมาตอนสักเกือบ40กว่าเกือบ50นี่นะฟันเริ่มจะไม่ไหวเริ่มเคี้ยวไม่ค่อยไหวมันเหมือนกินข้าวเหนียวแล้วมันเคี้ยว10ครั้งไงมันเมื่อยตรงนี้ไงเนี่ย
2อันนี่อันไหนจะมีกับข้าวอีกเนื้ออันนี้ประมาณ10ทีแต่ถ้าเป็นข้าวสวยมันจะสัก4ทีกุ๊บกุ๊บกุ๊บมันก็กินได้เลยท่านี้พ่อจะชอบสังเกตนะไปหาหมอก่อนไหมลูกไปต้องเก็บทีแรกแล้วลำคาญแล้วเนี่ยพ่อมึงแทบไม่อยากกินเต้าส่วนแล้วเนี่ยเหนียวตุ้ยมาเชียวตอนนี้อาหารกำลังเริ่มทยอยมาแล้วโอเคป่ะงั้นเรารอกินนะที่ร้านมารีกีมาอยู่ที่ชั้น28โรงแรมอยู่วินแฮมเรสิเดนซ์วินแฮมคำถามนิดนึงถ้าเกิดให้พ่อเลือกอยู่ในยุคกรุงศรีอยุธยากับยุคปัจจุบันพ่ออยากเลือกอยู่ยุคไหนคะยุคนู้นดีกว่าพ่อจะได้ไม่ต้องเจอแม่พ่อยุคนู้นดีกว่าอันนั้นมันคือชาติที่แล้วให้พ่อตายด้วยคมดาบซะคมหอกซะให้พ่อตายตรงในยุคนั้นซะพ่อจะเป็นทหารที่มันตายซะแล้วก็จะไม่เกิดอีกแล้วจะอยู่เป็นตำนานใครเป็นตำนานเลยเป็นขุนอะไรก็ได้ขุนไม่ขึ้นก็ได้ก็คือตายซะถ้าให้เลือกก็คืออยากอยู่ในยุคตรงนั้นเลยแล้วก็ตายซะตายเพื่อรักษากรุงศรีอยุธยาพ่อจะไม่เกิดพ่อขอเป็นลมเป็นแรงเป็นอสุจิบางๆที่ไม่สามารถที่จะก่อตัวเป็นคนได้ลูกไม่น่าถามเลยโอเคไปรอกินข้าวดีกว่าอย่าพูดเรื่องนี้เลยเครียดมันกำมือสันเขาแบบ ไทยๆมากนะใช่ผักเครื่องเคียงครบพร้อมมาทีนี้เชฟเข้ามาแล้วใช่ค่ะคุณอะไรครับเชฟครับเชฟเชฟปิ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันเยอะแยะมากเราไม่สามารถบอกได้ว่าเมนูชื่อว่าอะไรแต่ว่าดูจากทั้งหมดทั้งผักทั้งอะไรที่จัดมาเนี่ยอารมณ์มันไทยๆมากนะใช่แล้วบรรยากาศร้านสีเขียวๆด้วยเหมือนนั่งกินอยู่ส่วนหลังบ้านอ่ะเบสว่าสองคนเคยกินที่อยู่บนโต๊ะมาก่อนไหมครับอันนี้เคยอันนี้เคยครับผมอันนี้เคยอันนี้ก็เคยครับผมนี่ก็เคยก็เริ่มตั้งแต่ของทานเล่นหรือแอปเปไทเซอร์จานหลักวันนี้ปิ๊กมี2จานครับที่มาแนะนำจานแรกสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของห้องอาหารมารีกีมาครับที่เหนืออื่นสิ่งใดต้องมาและต้องสั่งคือขนมค้างคาวเผือกขนมหรือของว่างสูตรนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ครับคนที่ทำสูตรนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกคือเจ้าครอกทองอยู่ในสมัยรัชกาลที่1พระองค์ทรงเป็นนางต้นเครื่องในสมัยรัชกาลที่1ครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่1ทรงโปรดปรานเนื้อค้างคาวท่านก็เลยแซงว่าทำเหมือนหรือแกล้งเหมือนให้เหมือนตัวค้างคาวท่านก็เลยนำเนื้อเผือกที่มีเนื้อสีขาวเหมือนกับเนื้อค้างคาวแม่ไก่ครับแล้วก็เอาเนื้อเผือกมานึ่งแล้วก็มายีผ่านตะแกรงให้เนื้อเนียนแล้วก็มานวดด้วยหัวกะทิครับหลังจากนั้นเราจะสอดไส้ด้วยหน้ากระฉีกไส้กุ้งและทานแหนมกับอาจารย์อีกหนึ่งตัวที่อยู่ในแอปเปไทเซอร์ก็คือเมี่ยงคำของสูตรทางร้านมารีกีมาครับก็จะตัวซิกเนเจอร์จะอยู่ในน้ำเมี่ยงคำครับที่เราใช้กะปิมาจากวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดระนองที่ใช้กะปิเคยร้านของเราจะรวบรวมสุดยอดวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยมารวมกันไว้ที่นี่มันอยู่ที่นี่เลยใช่ครับมารีกีมาจานนี้ครับจานนี้ก็จะเป็นจานยำครับเป็นผ้าเนื้อผลไม้ครับแล้วก็ตัวถ้วยนี้ครับจะเป็นปลากระพงต้มบวยแล้วก็น้ำพริกวันนี้เป็นเลือกเสิร์ฟเป็นน้ำพริกไข่ปูแล้วก็ถ้วยแกงที่อยู่หน้าคุณหม่ำครับก็จะเป็นแกงระแวงแกงระแวง แกงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากภาคใต้เป็นแกงเขียวหวานที่ใส่ขมิ้นใช่ครับอันนี้หมูหรือเนื้ออันนี้หมูครับหมูนะแล้วก็จะมีไก่ย่างสุมไฟแล้วก็จานนู้นก็จะเป็นตัวผัดผักตามฤดูกาลวันนี้เป็นยอดฝักแมวครับผัดกับกุ้งผักแมวผักทั้งเหนือใช่ไหมใช่ครับก็มาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ไม่มียาฆ่าแมลงเช่นเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีจานขนมหวาน แล้วก็วันนี้ถือโอกาส2คนได้มาเรามีบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับที่หลังกินข้าวเสร็จครับคือเชฟจะโดดลงไปข้างล่างให้ดูไม่ครับเดี๋ยวจะให้2ท่านโหนสลิงกลับบ้านโอ้ไม่เอาครับลองชิมดูครับโอเคนะได้ครับไปทีละอย่างเลยนะได้เลยขอบคุณเชฟขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อเริ่มอะไรก่อนดีพ่อขอน้ำพริกก่อนดีกว่าไม่ทานของว่างก่อนไม่กินของว่างก่อนเหรออ่ะได้ๆเอาของว่างอันนี้เรียกน้ำย่อยไงเดี๋ยวเอ็มทำอันนี้ให้พ่อดีกว่าพ่อใส่ทุกอย่างนะใส่ทุกอย่างเลยใส่แม่ลงไปด้วยจะได้เคี้ยวทีเดียวเลยใช่จะได้แดกมันอยู่ในท้องเลยมือสั่นลูกเพราะว่าเอาสักป๋องก่อนไหมลูกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นคนนี้ไม่เอ็มป้อนดีกว่าคิมิโนโตะกินกับกลีบบัวก็ได้อารมณ์อีกแบบนะป้าบ๊ามันเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยที่แบบว่า
น่ารักแบบดูเหมือนเวลาเราไปเยี่ยมบ้านคนอื่นอ่ะอันนี้เขาโอเคเลยเอาครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งมือสั่นเอ็มเพราะว่าเอานี่ก่อนรู้ไหมอันนี้น้ำจิ้มเขาใช่ไหมใช่ค่ะที่ใส่อันนี้นะเป็นไงเครื่องดื่มเขาก็ดีมากเลยอ่ะหอมแบบหอมเลยอ่ะเอ็มว่าข้าวหอมมะลิของไทยนี่อร่อยที่สุดแหละแต่เอ็มตักต้มบวยให้ป้าๆด้วยเนี่ยทุกจานของอาหารไทยแบบอาหารไทยแท้ๆอ่ะเขาจะเน้นไปที่สมุนไพรแล้วก็วัตถุดิบของที่นำมาปรุงอาหารเนาะได้ไหมได้เรื่องชื่นใจอ่ะราคาโอ้เลยยำเนื้อกับผลไม้จะเป็นเนื้อวากิวสกลนะแต่งเขาก็หั่นเป็นแผ่นเลยนะสวยเป็นไงเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานของพ่อนี่คือเปรี้ยวหวานจากเครื่องปรุงหรือเปรี้ยวหวานจากไอ้นี่ผลไม้ก็ทำพอดีกลิ่นก็ดีแค่เปรี้ยวหวานจากผลไม้อร่อยเลยเนาะป้าป๋าเคยกินมั้ยแตงระแวงพ่อจะลองชิมดูชิมเลยจะให้ความรู้สึกแบบที่พ่อไม่เคยกินมาก่อนอร่อยลงตัวเลยอ่ะนี่นะแตงระแวงลิ้นออกมาไหมลิ้นรสชาติแบบทางใต้หอมขมิ้นใช่ไหมพ่อต้องชิมไก่นุ่มสุมไฟไม่กินใช่ไหมหนังอ่ะมีครั้งหนึ่งกินข้าวกับพ่ออุตส่าห์ลอกหนังไว้ของอร่อยกินที่หลังพ่อเดินมาเอาเอ็มไม่กินหนูลูกของอร่อยเอาไปเลยจ้าหนังไก่ไก่เลยนะไก่นุ่มสุมไฟนุ่มสมชื่อสมความเล่าลือของเขาพอดีเลยไม่ต้องจิ้มก็อร่อยนะจริงไม่อร่อยแล้วหอมไก่นุ่มจริงหอมกลิ่นควันเป็นไงคะงามมากรสชาติเป็นไงปลาเค็มนิดนึงปลามันพอดีของมันจริงๆอ่ะอร่อยลงตัวแล้วนะทุกเมนูเลยป้าป๋าเห็นไหมเขาไม่เอาพริกน้ำปลามาให้เรานะเพราะว่าอร่อยในตัวของแต่ละเมนูอยู่แล้วมันพริกไข่ปูนะแต่นี้เนี่ยพ่อเอาก่อนเลยนะพ่อขอพริกเม็ดนึงเปรี้ยวๆนัวๆน้ำพริกมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็เนื้อปูนี่เขาใส่เนื้อปูมาแล้วมันจะมีความมันๆของไข่ปูกินแกล้มกับผักนี่คือได้อารมณ์มากอ่ะเราก็ได้ชิมทุกอย่างเลยนะชิมทุกเมนูแล้วตอนนี้ตื่นเต้นเพราะเมื่อกี้คำสุดท้ายของพ่อเนี่ยโดนไปเม็ดนึงเนี่ยมีเหงื่อออกเลยเหงื่อแตกเลยตอนนี้เราชิมหมดแล้วทุกเมนูแล้วเอ็มก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่เขากำลังจะมาเซอร์ไพรส์เราด้วยเขาบอกว่าเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้จะคืออะไรนั้นมารอดูกันดีกว่าเซอร์ไพรส์แหมสวยงามมากเลย ไม่อยากกินอยากถ่ายรูปด้วยสวยมากสวยจนไม่กล้ากินอ่ะแต่ละอันนี่คือประดิษฐ์ประดอยแบบสวยมากแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรต้องให้เชฟปิ๊กเข้ามาดิใช่ค่ะเชฟปิ๊กมาครับก็สำหรับขนมหวานครับปิ๊กเลือกไว้ให้2จานที่เป็นซิกเนเจอร์ของมาริกิมาครับจานแรกคือแชงมาคือหรือคนไทยจะเรียกว่าปลากิมไข่เต่าครับแล้วก็โดยปกติทุกวันนี้ครับแชงมาหรือปลากิมไข่เต่าที่เป็นทอริชันอลหรือต้นตำรับเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวปลากิมอย่างเดียวปลากิมทั้งหวานแล้วก็เค็มคือตัวยาวๆจะเรียกปลากิมแต่ที่นี่ตัวเค็มจะเป็นไข่เต่าครับจะเป็นก้อนกลมๆส่วนตัวหวานจะเป็นตัวปลากิมครับเทให้เลยนะครับโอ้เทรวมแล้วใช่เทรวมกันแล้วก็คนให้เข้ากันครับแล้วก็ตัวปลากิมไข่เต่าเนี่ยทางร้านมาริกิมาเราทำแป้งเองนวดสดทุกวันใช่ครับแล้วลองชิมรสชาติดูครับว่าเหมือนที่เคยกินมาก่อนหรือเปล่าเอางี้เดี๋ยวเราแนะนำไปทุกอย่างก่อนนะให้เคลียร์ก่อนเลย
อันนี้คือปลากิมไข่เต่าแชงมาชาแมงเลยเนี่ยแชงมาครับหรือปลากิมไข่เต่าครับแล้วก็ส่วนจานนี้ครับคือเค้กมะตูมครับเค้กมะตูมใช่เราใช้ตัวมะตูมที่ใส่ในทั้งตัวเนื้อเค้กแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างบนที่เป็นคาราเมลมะตูมแล้วก็เสิร์ฟกับผลไม้ครับโอเคแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ครับเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์คืออันนี้คือเครื่องว่าง6รัชกาลของมารีกิมาครับแล้วก็ปิกใช้คำว่าราชินีแห่งขนมไทยหรือท้าวทองกิมาเป็นการเล่าเรื่องชุดอัฟเตอร์นูนทีหรือน้ำชายามบ่ายของมารีกิมาครับก็เลยตั้งชื่อว่าเครื่องว่าง6รัชกาลเราจะเริ่มตั้งแต่เปิดสำรับการที่เรามาบ้านคนไทยในสมัยอดีตถ้าใครมาบ้านเราก็จะมีเวลคัมดิงให้2แก้วที่กินไปเมื่อสักครู่นี้คือมณีจันทร์หรือชื่นชีวาครับแล้วก็เราจะเปิดสำรับหรือเปิดต่อมรับรสด้วยถ้วยเล็กๆนี้คือเมนูกุ้งซ่อนกลิ่นของท่านผู้หญิงเปลี่ยนพัสกรวงศ์เป็นบุคคลที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่5และก็เป็นผู้หญิงท่านแรกที่เขียนเรื่องราวตำรับอาหารเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่5คือตำรับแม่ครัวหัวปากครับสังเกตดูจากpresentation หรือภาชนะที่เราใช้เสิร์ฟจะมีผู้หญิง6ท่านเป็นผู้หญิงชาวสยามที่แสดงถึง6รัชกาลครับใช่ก็เหมือนที่เบกเล่าถ้าเป็นเครื่องว่าง6รัชกาลรัชกาลที่1เสิร์ฟกับตัวขนมค้างคาวเผือกสุดจะครอกทองอยู่ครับใช่ครับแล้วก็รัชกาลที่2จะเป็นตัวช่อมาลีไส้ปูจะปรากฏอยู่ในกาบเหยเรือเครื่องคาวหวานครับรัชกาลที่3จะเป็นแตงโมหน้าปลาแห้งครับจะปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนภายแก้วบวชจะอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตของสุนทรภู่ที่อยู่ในช่วงรัชกาลที่3ครับส่วนรัชกาลที่4จะเป็นมาห้อพระนครคีรีเพราะว่าพระองค์ทรงเสด็จดูจันทรุปราคาเป็นครั้งแรกที่ว่าก่อประจวบคีรีขันธ์และเรานำสับปะรดพันธุ์ปัตเวียเป็นสับปะรดเพาะปลูกที่แถวบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์มาใช้ในสำรับใช่ครับแล้วก็รัชกาลที่5จะเป็นหมี่กรอบพระพุทธเจ้าหลวงครับอยู่ด้านคุณเอ็มแล้วก็รัชกาลที่6ครับจะเป็นเมี่ยงคำเมี่ยงกีบบัวจะปรากฏอยู่ในโครง1บาทของในหลวงรัชกาลที่6ทรงประพันธ์เกี่ยวกับเมี่ยงคำเมี่ยงคำเมี่ยงสมอเมี่ยงปลาทูที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่6ครับแล้วก็เราจะมีขนม3หวานที่อยู่ในสำรับนี้หวานแรกครับคือขนมทองมะลิสีเขียวเป็นสูตรของท้าวทองกิจม้าเป็นคนนำเมล็ดอัลมอนด์เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็คนไทยไม่รู้ว่าจะทำขนมอะไรครับคนไทยก็เลยนำเมล็ดอัลมอนด์ที่เป็นเปลือกแข็งมากระเทาะให้เป็นผงหลังจากนั้นคนไทยยังไม่ยอมแพ้คนไทยเอาไปคั่วให้สุกครับคิดว่ามันไม่สุกแล้วก็มาอบด้วยควันเทียนแล้วก็มาขึ้นขนมด้วย3อย่างกะทิไข่ขาวแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็มากวนให้เป็นแบบนี้ครับต้องเยอะมากนะใช่ใช่ครับหวานที่2คือทองเสน่หาเป็นก้อนสีขาวเป็นขนมไทยมงคลครับที่จะอยู่ในสำรับมงคลแล้วก็เป็นขนมที่หาทานได้ยากแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับคือตัวนี้คือดอกบัวอาลัวดอกบัวอาลัวสดที่บิ๊กบีบเองทุกวันที่เสิร์ฟในเครื่องว่าง6รัชกาลไปมีโอกาสได้ไปบีบโชว์ต่างประเทศครับใช่ครับแล้วก็เราจะปิดสำรับด้วยจานหวานที่เหนืออื่นสิ่งใดที่ขาดไม่ได้เลยครับคือท้าวทองกิมมาเป็นคนที่ทำทองหยิบทองหยอดฝอยทองและเม็ดขนุนเราเสิร์ฟเป็นข้าวเหนียวมะม่วงตำรับมารีกิมาโดยตัวฝอยทองม้วนด้วยข้าวเหนียวมูนครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยเจลมะม่วงสุกแล้วก็มีทองหยิบทองหยอดแล้วก็เม็ดขนุนอยู่ข้างๆก่อนทานให้ท็อปด้วยกะทิกะทิครับใช่ครับใช่เลยสุดท้ายถ้ากินอันเนี้ยที่มันจะไปแพริ่งกันก็คือชาที่นี่ปิกก็เบนเองครับ มีชา2ตัวครับชาตัวแรกที่ไปกับของคาวคือชาภูมิรินทร์ทวินหาหรือชาถวายตัวเป็นสูตรของหม่อมเจ้าสายรัตดาวันเป็นอัครชายาในสมัยรัชกาลที่5ครับท่านได้จดบันทึกทางประวัติศาสตร์ไว้ว่าก่อนที่นางในจะถวายตัวให้กับเจ้านายหรือพระมหากษัตริย์จะนิยมดื่มชานี้ส่วนชาอีก1ตัวอันนี้ก็เบนเองเหมือนกันเบนจากเท้าทองกิบม้าที่ได้รับสมญานามจากคนไทยว่าราชินีแห่งขนมไทยพี่ก็เลยเอาคำว่าขนมไทยมาเป็นมารีกิมาทีหรือชาขนมไทยละเอียดอ่อนมากเลยเนาะมีเรื่องราวจริงๆอาหารไทยเป็นอาหารที่มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยบรรยากาศมันแหมเหมือนอยู่ในป่องภูเขาไฟเขาก็ทำสีสันสดใสดูน่าทานนะเหมือนแมกมากำลังปะทุพร้อมที่จะไหลมันเป็นลาวาลงสู่ท้องนาของคนเกษตรกรเขาจัดมาสวยมากเลยนะเนี่ยเ
Presentation เขาดูดีมากเลยใครสนใจนะก็ต้องมาที่นี่เลยล่ะชั้น28ใช่ค่ะอยู่ที่ Windham Residence นะคะสังเกตง่ายๆเลยอยู่ตรงข้ามกับศูนย์สิริกิติ์มาแล้วกันแถวคลองเตยเนี่ยค่ะใครที่สนใจนะคะก็สำรองที่นั่งข้างล่างได้เลยนะคะหรือติดต่อตามช่องทางที่ลงไว้ข้างล่างนะคะครับแล้ววันนี้พวกเรา2คนขอไปก่อนเพราะว่ามีขนมหวานที่จะต้องทานเยอะมากพ่อขออันนี้ก่อนได้ไหมมาตูมอันนี้มาตูมใช่ไหมใช่ค่ะมาตูมได้ได้หวานอร่อยมากพ่อขอชิมปลาเก๋าก่อนเนี่ยปลากิมต้องคนนะคนต้องคนนะเอ็มก็อยากชิมมันนะเหมือนกันชิมสองอันเนี่ยขาวๆกับไอติมเส้นนะกลมกล่อมไหมคะฉ่ำใจแล้วเลยอย่าเพิ่งสงสัยนะว่าทำไมเราไม่นั่งกินนะมันบังใช่มันบังอ่ะแต่ที่นี่เขาหอมมากเลยนะหอมกลิ่นมันโชยแต่จมูกมากบางอันก็คือสวยงามมากไม่กล้าอยากจะกินเลยเนี่ยมันจะหอมตั้งแต่ทำไงดีวะไม่เป็นไรอ่ะสถานการณ์ที่บ้านเป็นไงห่อได้ใช่ไหมนี่ดีขึ้นตามลำดับดูไงไปแล้วยังไงนะคะวันนี้เรา2คนขอไปก่อนฝากร้านมารีกีมาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนาฬิกาชิมของหวานไหมลูกเป็นไงอร่อยกินหมดเลยงั้นน่ะมันเป็นแป้งลูกอร่อยอร่อยไหมนี่ไงอร่อยแล้วรสชาติเหมือนที่หนูกินกินที่ไหนลูกจำไม่ได้ไม่เป็นไรลูกไปตรงนู้นไปโรงเรียนเออไปโรงเรียนไปโรงเรียนเหรอไปโรงเรียนเลยไปอิ่มอร่อยหม่ำกันให้ฉ่ำพุงได้ที่งานหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์ที่เซ็นทรัลมหาชัยในวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนพบกับร้านเด็ดร้านดังมากมายแล้วมาเจอกันนะคะหม่ำกับหม่ำ